ตอนนี้ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะแต่ว่ากลับมีดราม่าค่ะเพราะว่ามีชาวสปป.ลาวเข้ามาทวงไทยว่าให้คืนพระพุทธรูปเนื่องจากจังหวัดหนองคายจัดสร้างองค์จำลองหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยโดยมีความเหมือนอยู่ที่ 98% เพื่อใช้แห่แทนหลวงพ่อพระไสยองค์จริงในวันสงกรานต์ปี2567นี้เพราะว่าองค์จริงที่ใช้แห่ทุกปีเกิดความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากทางวัดโพชัยและจังหวัดหนองคายจึงได้ตัดสินใจสร้างองค์จำลองขึ้นมาใหม่พระรัศมีทำจากทองคำแท้และจะใช้แห่ทุกปีตลอดไปส่วนพระไสยองค์เดิมที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างจะไม่นำออกมาแห่อีกแล้วทำให้มีชาวสปป.ลาวเข้ามาทวงว่าขอให้ไทยนั้นคืนองค์จริงกับลาวเพราะว่านี่คือสิ่งที่ชาวลาวรอมานานแล้วเหมือนกับว่าไทยสร้างองค์จำลองขึ้นมาสักทีคนลาวจะได้องค์จริงกลับคืนโดยมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่ารัฐบาลลาวขอคืนพระจากไทยได้ไหมพระที่สยามนำไปมีมากมายเหลือเกินทั้งพระสุขพระเสริมพระไสยพระสายพระอินแปลงพระแทรกคำพระเลียงพระสำริดและพระแจงโดยมีคนเข้ามาตอบว่าตามความคิดอยากให้ท่านกลับคืนสู่ดินแดนกำเนิดของท่านแต่อยู่ในยุคปัจจุบันถ้าสมมุติกลับมาแล้วดูแลท่านไม่ได้การที่ท่านอยู่ไทยองค์พระไม่ได้มีการซื้อขายให้สามารถกราบไหว้ได้ก็ดีแล้วเหมือนกับว่าถ้ากลับลาวน่าจะไม่รอดเพราะว่ารัฐบาลคงจะไม่สามารถดูแลได้นอกจากนี้ดราม่าก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะคะมีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายแรกบอกว่ายังไงก็จะต้องทวงคืนแล้วก็ว่าไทยว่าเอาพระของคนลาวไปไทยจะต้องคืนกลับมาและอีกทางเลือกหนึ่งก็คือบอกว่าอยู่ไทยดีแล้วไม่มั่นใจว่ารัฐบาลของลาวจะดูแลให้ได้ดีหรือเปล่าแม้แต่พระบางองค์ในปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่ารูปไหนของจริงรูปไหนเป็นของที่ทำขึ้นส่วนชาวหนองคายที่ได้เห็นคนลาวทวงคืนพระไสยก็ได้ช่วยกันมาอธิบายนะคะว่าสภาพความชำรุดของพระไสยองค์เดิมเนี่ยปรากฏมากบนพื้นผิวโลหะทั้งส่วนฐานและองค์พระพื้นผิวโลหะได้หมองคล้ำจนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและบางจุดก็เป็นสีน้ำตาลเข้มมีคราบเปื้อนสีดำคราบสนิมทองแดงสีเขียวเข้มพบรอยขีดข่วนรอยถลอกมีจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีรอยแตกเนื้อโลหะได้หายไปบางส่วนมีรอยร้าวจำนวนมากพื้นผิวยังสึกกร่อนเป็นจุดมีหลุมตื้นและฐานพระบริเวณบัวมีร่องรอยการลงรักปิดทองมีรอยแตกกระเทาะผุกร่อนแล้วก็แตกหักออกมาบางส่วนพื้นผิวบางส่วนพบร่องรอยการอุดการซ่อมแต่งพื้นผิวโลหะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการซ่อมมาตั้งแต่เดิมโดยกรมศิลปากรจะทำการบูรณะซ่อมแซมองค์หลวงพ่อพระไสยองค์เดิมและจะไม่ใช้แห่ในวันสงกรานต์อีกตลอดไปแต่ว่าจะใช้องค์จำลองที่สร้างขึ้นมาใช้แห่แทนซึ่งหลวงพ่อพระไสยสร้างจากโลหะผสมทองแดงขนาดหน้าตักกว้าง82เซนติเมตรสูง107เซนติเมตรพระรัศมีถอดได้ทำจากทองคำประดับด้วยพลอยหลายชนิดประดิษฐานอยู่บนฐานที่มีความกว้าง139เซนติเมตรและมีความสูง88เซนติเมตรโดยมีบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าเคยไปเขียนรูปที่วัดแห่งหนึ่งที่มีพระแทรกคำอยู่ที่นั่นมีประวัติบอกว่ามอบให้ทางสยามในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งมีผู้มาตอบค่ะว่าเอามาพร้อมกันตอนปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์มีพระแทรกคำพระฉันสมอพระสุขพระเสริมพระไสยพระแก่นจันทร์พระเงินบุและพระสงน้ำและบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่โกรธนะจริงๆก็เข้าใจพี่น้องชาวลาวแต่ก็อยากให้ตระหนักสักนิดว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตได้ผ่านไปแล้วโลกในปัจจุบันไทยลาวอยากให้คิดว่าเป็นพี่น้องกันทำมาค้าขายร่วมกันอย่างมีมิตรภาพอันดีงามบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่าลาวนั้นเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะจากคนไทยที่บอกว่าถ้าคิดว่าแน่ก็ข้ามาเอาดูสิโดยหลวงพ่อพระไสยที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่คู่เมืองหนองคายประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวงโดยพระไสยวัดโพชัย
มีพุทธลักษณะแบบพระพุทธปฏิมาสกุลช่างเวียงจันทร์น่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชช่วงพุทธศักราช2176ถึง2233มากกว่าสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุมีหน้าตักกว้าง2คืบ8นิ้วส่วนสูงจากพระชงเบื้องล่างถึงยอดพระเกศร4คืบ1นิ้วของช่างไม้โดยประวัติการสร้างนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเอาไว้ในหนังสือประวัติพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทานพุทธศักราช2468ว่าหลวงพ่อพระไซเป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้างและตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพระธิดา3องค์แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างบางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น3องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่าพระเสริมประจำพี่ใหญ่พระสุขประจำคนกลางพระใสประจำน้องสุดท้องมีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับซึ่งเดิมทีนั้นหลวงพ่อพระไซได้ประดิษฐานณเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2321สมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองเวียงคำและถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัยเมืองเวียงจันทร์อีกต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เป็นกบฏสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเป็นจองทัพยกพลมาปราบจึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระใสลงมาด้วยโดยอัญเชิญมาจากภูเขาควายขึ้นประดิษฐานบนแพไม้ไผ่ซึ่งผูกติดกันอย่างมั่นคงล่องมาตามลำน้ำงึมเมื่อล่องมาถึงตรงบ้านเวินแท่นในขณะนั้นเกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุขได้เกิดแหกแผ่จมลงไปใต้น้ำโดยเหตุที่มีพายุพัดแรงจัดและบริเวณนั้นได้นามว่าเวินแท่นซึ่งการล่องแพก็ยังล่องมาตามลำดับจนถึงน้ำโค้งหรือปากน้ำงึมเชียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายได้เกิดพายุใหญ่เสียงฟ้าคำรามขนองร้องลั่นในที่สุดพระสุขได้แหกแผ่จมลงไปในน้ำซึ่งเกิดอาการวิปริตต่างๆก็ได้หายไปเป็นอัศจรรย์ยิ่งบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวินสุขและพระสุขก็จมอยู่ในน้ำตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือแต่พระเสริมพระไสที่ได้นำขึ้นมาถึงเมืองหนองคายพระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้ณวัดโพชัยส่วนพระไสได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ณวัดหอกองซึ่งปัจจุบันคือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณและต่อมาในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยจังหวัดหนองคายไปกรุงเทพและอัญเชิญพระไสจากวัดหอกองขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพด้วยแต่พอมาถึงวัดโพชัยหลวงพ่อพระไสได้แสดงปาฏิหาริย์จุดเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ได้แต่พระเสริมลงกรุงเทพประดิษฐานณวัดปทุมวนารามส่วนหลวงพ่อพระไสได้อัญเชิญประดิษฐานณวัดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระไสได้สมญาว่าหลวงพ่อเกวียนหักและประวัติเกี่ยวกับการหล่อตามความสันนิษฐานเข้าใจว่าหล่อในสมัยเชียงแสนช่วงหลังๆจะหล่อที่ไหนเมื่อไรนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดแต่เชื่อว่าไม่ใช่หล่อที่เมืองเชียงแสนดังที่บางท่านเข้าใจเพราะว่ามีคำที่รับรองกันได้โดยมากว่าเป็นพระพุทธรูปล้านช้างซึ่งสมัยนั้นในสมัยเชียงแสนประเทศล้านช้างยังเป็นประเทศที่รุ่งเรืองอยู่และพระพุทธศาสนาก็กำลังเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงฝักใฝ่พระทัยในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการหล่อพระพุทธรูปยิ่งสนพระทัยเป็นพิเศษ